คครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนิวทริชั่นหรือว่าโภชนาการกันนะครับส่วนสารอาหารที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือโปรตีนนะครับสำหรับโปรตีนนะครับผมจะได้ยินคำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อยหรือว่าหลายๆคนก็จะตั้งคำถามที่ว่าเราควรกินโปรตีนกี่กรัมต่อน้ำหนักตัวในช่วงลีนเราควรกินเท่าไหร่ช่วงเพิ่มกล้ามเนื้อเราควรกินเท่าไหร่เอ่ยอะไรแบบนี้นะครับเราจะได้ยินคำถามแบบนี้บ่อยมากๆซึ่งอันนั้นอ่ะมันคือเรื่องของปริมาณนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างอ่ะเรื่องของสุขภาพนะครับเราจะต้องดูเรื่องของทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพนะครับในเรื่องของการนอนนะครับถ้าเกิดวันนี้เราบอกว่าเราเป็นคนที่นอน8ชั่วโมงนั่นคือปริมาณนะครับแต่ถ้าเกิดในระหว่างวันหรือว่าในระหว่างคืนน่ะเรามีการหลับตื่นๆหรือว่านอนหลับไม่สนิทนะครับนั่นหมายถึงว่าการนอนของเรามีคุณภาพที่ต่ำนะครับส่วนเรื่องการออกกำลังกายเองก็เหมือนกันถ้าเกิดวันนี้เราบอกว่าเราไปยิม1ชั่วโมงแต่ว่าใน1ชั่วโมงนั้นน่ะเราไม่สามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้เลยหรือว่าไม่สามารถคอนโทรลในท่าที่เรากำลังเล่นได้อยู่เลยนั่นหมายถึงว่าในการออกกำลังกายนั้นอ่ะปริมาณของเราคือ1ชั่วโมงแต่คุณภาพของเรานั้นอ่ะไม่ดีนะครับซึ่งในการกินก็เหมือนกันในการกินก็จะมีทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพนะครับซึ่งการถามคำถามว่าเราควรกินโปรตีนกี่กรัมต่อน้ำหนักตัวในช่วงลีนหรือว่าโบรกนะครับก็คือเรื่องของปริมาณแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพก็คือแหล่งที่มาของโปรตีนหรือว่าการที่ร่างกายเราจะสามารถดูดซึมหรือว่าเอาโปรตีนอะไปใช้ในการพัฒนาร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้ผมมี3อาหารหลักๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปกินดูนะครับว่ามันจะช่วยย่อยโปรตีนทำให้เราอะดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอาหารที่1นะครับก็คือแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับแอปเปิ้ลไซเดอร์อ่ะเป็นน้ำส้มสายชูที่ทำมาจากน้ำแอปเปิ้ลนะครับซึ่งการกินหรือว่าการรับประทานนะครับข้อควรระวังก็คืออย่ารับประทานมากจนเกินไปนะครับซึ่งผลงานวิจัยอ่ะออกมาบอกว่าเราควรทานอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันเพราะว่าถ้าเราทานมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้เราอ่ะท้องเสียหรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับอันนี้ก็ควรระวังไว้นะครับอย่างที่2นะครับก็คือโยเกิร์ตนะครับสำหรับโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตก็จะมีหลายชนิดอย่างโยเกิร์ตกับนมเปรี้ยวอ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการขับถ่ายหรือว่าช่วยในการย่อยเหมือนกันนะครับแต่ข้อแตกต่างนะครับก็คือนมเปรี้ยวอ่ะจริงๆคือมันเป็นส่วนผสมระหว่างโยเกิร์ตกับน้ำอ่ะที่มากเขาก็เลยเรียกว่านมเปรี้ยวส่วนโยเกิร์ตที่เราจะเห็นได้ทั่วไปตามตลาดนะครับก็จะเป็นโยเกิร์ตแบบธรรมดานะครับจะมีน้ำอยู่หน่อยนึงแล้วก็เนื้อโยเกิร์ตอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโยเกิร์ตแบบเข้มข้นนะครับก็คือโยเกิร์ตกรีกเขาจะเอาน้ำอ่ะออกแล้วมันจะเป็นเหลือแบบเนื้อของโยเกิร์ตอ่ะให้มากขึ้นความเข้มข้นของโยเกิร์ตก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับข้อควรระวังของโยเกิร์ตนะครับหลายคนอ่ะจะชอบมองหาโยเกิร์ตเช่นไขมัน 0% แบบนี้นะครับแต่การที่เขาเอาไขมันในโยเกิร์ตออกนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือรสชาติมันอาจจะไม่อร่อยนะครับเขาจึงต้องเพิ่มน้ำตาลนะครับถ้าเกิดเราเลือกกินไขมัน 0% ของโยเกิร์ตนะครับมันก็จะทำให้เราอ่ะได้อาจจะได้รับปริมาณของน้ำตาลที่เข้ามามากจนเกินไปนะครับซึ่งไขมันในโยเกิร์ตอ่ะเป็นไขมันดีนะครับไม่ควรจะแบบว่าไปกลัวหรือว่าไประแวงมันมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ควรจะกินมากจนเกินไปนะครับและ3นะครับก็คือผลไม้สับปะรดนั่นเองนะครับสับปะรดอ่ะเพื่อนๆหลายคนอ่ะคงเอาไปหมักกับเนื้อสัตว์ทำให้มันนุ่มหรือว่าเวลาที่เราไปหมักอ่ะเราจะสังเกตว่าพอเราเอามาทำอาหารน่ะเนื้อมันจะมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในสับปะรดอ่ะมันมีเอนไซม์ที่ทำให้โปรตีนหรือว่าเนื้องั้นย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราเอามากินคู่ด้วยหรือว่าเอามาทำอาหารคู่ด้วยนะครับมันก็จะช่วยเรื่องการย่อยอาหารของโปรตีนแล้วก็ช่วยดูดซึมโปรตีนได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ3อาหารนี้นะครับที่ถ้าเพื่อนๆเอาลองทานดูนะครับมันจะช่วยทำให้เราอ่ะมีคุณภาพในการกินอาหารที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเราอ่ะรับสารอาหารประเภทโปรตีนอ่ะเข้าไปซ่อมแซมเสริมสร้างร่างกายเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและถ้าเกิดใครที่ลองแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กนะครับก็อย่าลืมเอามาแชร์บอกพวกเราหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้องเบทเทอร์